ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเราตอนที่13แล้วค่ะงานเขียนของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีเรียบเรียงโดยแมรี่บัลลี่สแตนตันซึ่งเป็นลูกสาวของผู้เขียนนะคะมาคนเจอต้นฉบับของแม่แล้วก็เอามาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะเด็กวัฒนารุ่น100ช่วยกันแปลแล้วก็เรียบเรียงห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆนี่คือประวัติชีวิตของมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีหรือจริงๆก็ต้องเป็นมิสซิสนะคะแต่ว่าในตอนที่เล่าเรื่องเนี่ยดิฉันจะใช้คำว่ามิสบรูเนอร์ตามสถานภาพในขณะนั้นหญิงสาวชาวอเมริกันค่ะตัดสินใจเดินทางมาทำงานในฐานะมิชชันนารีที่สยามเพียงลำพังแล้วก็ต้องเรียนรู้ทั้งสิ่งที่รื่นรมทั้งสิ่งที่สร้างความเครียดความทุกข์ความลำบากให้กับเธอหนังสือเล่มนี้ยังเป็นเสมือนบันทึกประวัติศาสตร์ฉบับชาวต่างชาติมองเห็นอะไรก็จะบันทึกแล้วก็มีการเรียกว่าบรรยายเอาไว้อย่างละเอียดนะคะเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายด้วยตัวอักษรทำให้เราได้เห็นว่าสภาพบ้านเมืองแล้วก็ชีวิตของผู้คนในสมัยรัชกาลที่5นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งยังเป็นเหมือนกับบทบันทึกบทหนึ่งนะคะของประวัติโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยตั้งแต่สมัยอยู่แถวๆสิริราชนะคะในชื่อว่าโรงเรียนกุลสตรีวังหลังซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงแห่งแรกของประเทศไทยก็เรียกว่ามีคุณค่าหลายประการทีเดียววันนี้จะเป็นตอนที่13นะคะชีวิตของเอ็ดนาบรูเนอร์ก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆเธออยู่เมืองไทยมาครบ3ปีแล้วค่ะตอนนี้ชีวิตของเธอกำลังจะพบจุดเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรอยากให้คุณได้ติดตามในตอนที่13นี่ล่ะเพราะว่ากันว่าชาวต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งที่มาทำงานในสยามซึ่งเป็นเมืองร้อนนี่นะคะว่ากันว่าเมื่อเข้าสู่ปีที่3ความอดทนก็มักจะมาถึงขีดสุดคือพอ3ปีเนี่ยก็จะทนต่อไปไม่ค่อยไหวทีนี้ก็จะมีกฎว่าชาวตะวันตกที่มาทำงานให้กับรัฐบาลสถานทูตหรือว่าบริษัทของต่างชาติจนครบ3ปีแล้วก็จะได้สิทธิ์ลาหยุดพักเป็นเวลา6เดือนค่ะแล้วก็กฎของคณะกรรมการเพรสไบทีเรียนที่ดูแลมิชชันนารีในต่างแดนนั้นมิชชันนารีที่ทำงานมาครบ6ปีจะได้ลากลับไปเยี่ยมบ้านเป็นเวลา1ปีเต็มค่ะลากันเป็นปีๆนะเพราะว่าแค่เดินทางก็เป็นเดือนแล้วเพราะว่าชีวิตแตกต่างกันอย่างเหลือเกินในบทนี้ชื่อบทว่าอำลาวังหลังอำลาไปไหนอย่างไรกับชีวิตที่อยู่ที่นี่มาครบ3ปีของมิสบรูเนอร์อยากให้คุณได้ติดตามค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะในบทนี้มิสบรูเนอร์ก็ได้พูดถึงการปรับตัวของคนที่อยู่ในประเทศสยามมาครบ3ปีเธอบอกว่ามีข้าราชการชาวอังกฤษคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาไปอยู่ที่อินเดียมีการสรุปบทเรียนจากการอยู่ที่อินเดียมา3ปีแล้วก็บอกบรรดารุ่นน้องก็คือบอกชาวตะวันตกที่มาอยู่เมืองร้อนถึงวิธีการรับมือกับเรื่องต่างๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีชาวตะวันตกบางคนนะคะคุมตัวเองไม่อยู่ค่ะอาจจะเกิดความเครียดความหงุดหงิดจากอากาศร้อนจากอะไรต่อมิอะไรที่ไม่เหมือนบ้านตัวเองเผลอตัวไปลงไม้ลงมือกับคนพื้นเมืองข้าราชการคนนี้สารภาพเลยนะคะว่าในช่วงฤดูร้อนปีแรกเนี่ยเขามีความรู้สึกเหมือนอยากจะฆ่าใครต่อใครอยู่ตลอดเวลาคือฝรั่งทนไม่ได้นะกับเรื่องของความร้อนคนไทยเราเจอความร้อนมาแต่อ้อนแต่ออกเราก็อยู่กันไปแล้วก็บ่นกันไปแต่ก็ทนกันได้แต่ฝรั่งนี่มีผลอย่างมากเลยทีเดียวถึงขนาดที่ว่าอยากจะฆ่าคนอยู่ตลอดเวลาพอมาถึงฤดูร้อนปีที่2
ก็รู้สึกสิ้นหวังแล้วก็ท้อแท้เริ่มกลับมาเป็นคนอังกฤษเต็มตัวอีกครั้งต่อเมื่อผ่านปีที่3ไปแล้วข้าราชการคนนี้บอกว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยก็จะสูญเสียความอดทนก่อนต่อมาก็จะเสียสติจะมีบ้างบางคนเท่านั้นที่สามารถเรียกทั้ง2อย่างนี้กลับคืนมาได้แล้วค่อยๆเรียนรู้ว่าจะใช้มันอย่างไรนั่นแสดงว่าการที่ชาวตะวันตกเข้ามาอยู่ในเมืองไทยในสมัยโน้นนะคะที่ยังไม่มีแอร์คอนดิชันเนี่ยเขาต้องปรับตัวแล้วก็ลำบากกันมากเลยทีเดียวสำหรับมิสบรูเนอร์ฤดูร้อนในช่วงปีที่3ของเธอก็ถือเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากค่ะคือตอนแรกเธอวางแผนว่าเธอจะอยู่ที่โรงเรียนตลอดช่วงปิดภาคฤดูร้อนแต่บังเอิญโรเบิร์ตกับเกรซซึ่งเป็นเพื่อนร่วมเดินทางจากซานฟรานซ์มาสยามด้วยกันจำได้นะคะสองสามีภรรยาก็มาชวนเธอบอกว่าไปตากอากาศที่ศรีราชากันเถอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมิสบรูเนอร์ก็เคยไปมาแล้วเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วพร้อมกับเด็กๆในโรงเรียนทีนี้พอโรเบิร์ตกับเกรซมาชวนก็ตกลงใจที่จะไปแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไปพร้อมกับคู่สมรสอีก2คู่โดยที่แต่ละคู่มีลูกเล็กๆมาด้วยคือไม่ได้ไปกับครูแล้วก็นักเรียนเหมือนกับในครั้งแรกนะคะปรากฏว่าตลอดการพักร้อนครั้งนี้ตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนต้องประสบกับทุกขเวทนาอย่างต่อเนื่องคือมีแต่ปัญหาค่ะเธอก็บรรยายบอกว่าโอ้ยปัญหาเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆนะคะคือทันทีที่พ้นสันดอนตรงปากน้ำเรือเล็กๆ ก็เริ่มโยนตัวโครงเครงทุกคนก็ต้องนั่งนิ่งๆอยู่บนดาดฟ้าเรือกระดิกกระเดี้ยไปไหนไม่ได้ทั้งสิ้นมิสบรูเนอร์เป็นคนเดียวที่ไม่มีปัญหาเรื่องเมาเรือแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเมาเรือกันหมดเลยเธอก็เลยต้องสวมบทบาทนางพยาบาลจำเป็นต้องคอยดูแลทั้งเด็กๆแล้วก็ทั้งพ่อแม่ของเด็กๆโดยปริยายจากอาการเมาเรือนะคะพอหลังเที่ยงคืนไปขณะที่เรือจอดทอดสมออยู่นอกชายฝั่งยุงก็มากันเลยทีเดียวค่ะมีทั้งยุงมีทั้งมดคันไฟตัวเล็กๆที่มาเจอตะกร้าใส่อาหารกลางวันแล้วก็มาขึ้นตะกร้าใส่อาหารก็เรียกว่าแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเจอทั้งยุงแล้วก็เจอทั้งมดแล้วเรือก็โครงเครงไปมาตลอดคืนอันยาวนานนั้นอากาศก็อบอ้าวคือไม่มีลมเลยเพราะฉะนั้นฝรั่งกลุ่มนี้ก็ได้แต่นอนแผ่ราหมดเปรี้ยวหมดแรงอยู่บนดาดฟ้าเรือจนกระทั่งได้ขึ้นฝั่งตอนรุ่งเช้าพอเข้าพักในบ้านที่ศรีราชากันได้ไม่นานก็เจอปัญหาอีกว่าพ่อครัวชาวจีนที่จ้างเอาไว้เป็นเวลา1เดือนนั้นติดฝิ่นแล้วก็ไม่สามารถจะพึ่งพาในเรื่องของอาหารได้เลยผู้หญิงก็เลยจำเป็นต้องผลัดเวรกันทำอาหารคนละสัปดาห์โดยทำในครัวที่อยู่ห่างจากบ้านออกไปประมาณ50ฟุตเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินกลับไปกลับมาภายใต้แสงแดดที่ร้อนประอุของเดือนเมษายนบ่อเก็บน้ำของหมู่บ้านก็มีน้ำน้อยมากก็ต้องนำน้ำสำหรับทั้งกินทั้งใช้มาต้มให้เดือดซะก่อนแล้วก็ต้องใช้อย่างประหยัดที่สุดด้วยคือเรียกว่าเจอปัญหาหลายเด้งทีเดียวนะคะพ่อครัวก็ไม่โอเคต้องทำกับข้าวเองครัวก็ไกลน้ำก็มีน้อยทารกน้อยคนหนึ่งที่มาด้วยก็ร้องไห้แบบเอาเป็นเอาตายเกือบตลอดเวลาร้องทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนมิสบรูเนอร์ก็ต้องช่วยเลี้ยงเด็กด้วยบางทีก็ต้องรับเด็กมาจากอ้อมกอดของพ่อแม่แล้วก็มาเดินกล่อมเพราะว่าพ่อแม่เองเนี่ยก็เหนื่อยแล้วก็เครียดเกินกว่าจะจัดการกับลูกของตัวเองได้แล้วครึ่งเดือนผ่านไปค่ะมิสเตอร์เวสต์ต้องกลับเข้ากรุงเทพส่วนโรเบิร์ตก็ได้รับบาดเจ็บต้องใช้ไม้ยันเพื่อช่วยในการเดินการพักร้อนที่สุดแสนจะทรมานก็มาถึงจุดที่ย่ำแย่ที่สุดเมื่อทั้งคณะนี้ต้
้องเจอกับท้องทะเลอันปั่นป่วนในวันเดินทางกลับโรเบิร์ตนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าขาเจ็บนะคะได้รับบาดเจ็บส่วนผู้หญิงทั้งสองคนแค่เห็นคลื่นสูงเท่านั้นก็เริ่มออกอาการผะอืดผะอมเมาเรือกันซะแล้วเพราะฉะนั้นตอนลงเรือเล็กที่ท่าเรือเนี่ยมิสบรูเนอร์ก็ต้องเป็นคนรับเด็กทารกทั้งคู่มาจากคนเรือชาวสยามในขณะที่เธอเองเนี่ยต้องทรงกายอยู่ในเรือที่โครงเครงไปด้วยและเมื่อเรือเล็กเข้าเทียบเรือใหญ่เธอก็มีหน้าที่ต้องส่งเด็กขึ้นจากเรือโดยสวัสดิภาพก็คือแม่เนี่ยหมดสภาพตลอดเดือนนั้นมิสบรูเนอร์แทบไม่ได้หลับได้นอนน้ำหนักตัวก็ลดลงไปถึง10ปอนด์นะคะผอมไปเลยเพราะว่าต้องช่วยดูแลเด็กแล้วก็ต้องช่วยงานหลายอย่างแล้วเธอก็ยังเหนื่อยใจกับเรื่องที่ต้องผลัดเวรทำอาหารคือเหนื่อยหลายอย่างการพักร้อนครั้งนี้ไม่ได้สวยงามเหมือนกับที่วาดภาพเอาไว้เลยสักนิดอากาศก็ร้อนมากเมื่อบวกกับความเครียดที่สะสมและพอกลับมาที่กรุงเทพก็ต้องมาเผชิญกับการเปิดภาคเรียนในทันทีคือไม่มีเวลาได้พักเลยเหมือนกับว่าได้ไปตากอากาศแต่จริงๆแล้วไม่ได้ไปตากอากาศไปแก้ปัญหาแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เครียดพอกลับมาแทนที่จะได้พักปรับตัวปรับใจให้สบายก็ต้องทำงานทันทีสิ่งเหล่านี้ทำให้มิสบรูเนอร์บอกว่าเธอมีอาการสติแตกไปเลยทีเดียวส่วนมิสโคก็ไม่ได้รับรู้อาการเจ็บป่วยของเธอเพราะว่ามิสโคได้พูดชัดเจนมาหลายครั้งแล้วว่าเธอจะไม่ยอมรับการเจ็บป่วยของใครทั้งสิ้นก็คือทุกคนต้องดูแลตัวเองโชคดีที่ว่ามีมิชชันนารีคนหนึ่งซึ่งเป็นแพทย์อยู่ราชบุรีชื่อนายแพทย์วอชเตอร์เห็นอาการของมิสบรูเนอร์ไม่ค่อยดีก็เลยพูดกับมิสโคว่ามิสบรูเนอร์ควรจะมีโอกาสไปพักฟื้นกับครอบครัวของเขาเป็นเวลา1เดือนเพราะว่าหมอวอชเตอร์เนี่ยทราบดีว่าบรรยากาศอันวุ่นวายที่วังหลังคงไม่ช่วยให้อาการป่วยของมิสบรูเนอร์ดีขึ้นแน่ๆเธอก็เลยมีโอกาสไปพักผ่อนในบ้านอันแสนสบายของหมอวอชเตอร์นะคะปรากฏว่าช่วงที่ไปพักที่บ้านของหมอเธอก็มีโอกาสที่จะได้อยู่แบบสบายๆตามลำพังในห้องส่วนตัวก็เกิดคำถามขึ้นในใจว่าเอ๊ะนี่เป็นบทอวสานของเธอในสยามหรือเปล่าเธอเข้าใจผิดไปหรือเปล่ากับความรู้สึกแรกตอนที่เธอมาถึงที่นี่ว่าที่นี่เป็นที่ที่โชคชะตานำพาเธอมาที่นี่เป็นเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับคือเธอเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเธอเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่รู้สึกเหมือนกับได้กลับบ้านแล้วทำไมเธอถึงรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกหมดพลังในการที่จะอยู่ต่อคืออยากกลับบ้านจิตวิญญาณและตัวตนของฉันร่ำร้องไม่ให้ฉันยอมแพ้ฉันหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาและสุ่มเปิดไปเจอเข้ากับเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่สัมผัสชายเสื้อคลุมของพระเยซูแล้วทำให้เธอหายจากอาการเจ็บป่วยทันใดนั้นมันช่างรวดเร็วเหมือนกับเมื่อ3ปีก่อนในแคลิฟอร์เนียไม่มีผิดที่ฉันเกิดความเชื่อขึ้นมาอย่างฉับพลันราวกับสายฟ้าฟาดทำให้ฉันตัดสินใจอาสามาทำงานมิชชันนารีในต่างแดนในวันนั้นแล้วในวันนี้สิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งอยู่ๆความตึงเครียดความกลัวและความเศร้าหมองที่เลวร้ายทั้งหลายก็อันตรธานไปสิ้นเกิดความมั่นใจขึ้นมาว่าฉันจะได้พละกำลังทั้งหมดที่ต้องการด้วยการกระทำง่ายๆเพียงแค่ทูลขอสุขภาพที่ดีจากพระผู้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตเท่านั้นในเวลาเพียงครู่เดียวรูปลักษณ์ทั้งหมดของฉันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและฉันก็เกิดความกระตือรือร้นที่จะกลับไปวังหลังขึ้นมาอย่างจับใจครอบครัววอชเตอร์ประหลาดใจมากเมื่อฉันแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจครั้งนี้ฉันมาทราบในภายหลัง
จากจดหมายที่มิสซิสวอชเตอร์เขียนถึงเพื่อนคนหนึ่งในเย็นวันนั้นซึ่งเธอเล่าว่าเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มิสบรูเนอร์มีอาการดีขึ้นในทันทีทันใดและตอนนี้เธอก็กำลังเตรียมตัวที่จะกลับไปกรุงเทพอยู่จากนั้นมิสบรูเนอร์ก็กลับมาที่วังหลังครับคือเหมือนกับว่านึกถึงพระเจ้าแล้วก็ได้กำลังใจเธอกลับมาด้วยความสดชื่นนะคะเป็นคนละคนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นอิสระจากความหม่นหมองทั้งปวงที่เคยพันธนาการร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเธอไว้ตอนนั้นเป็นเดือนสิงหาคมช่วงที่ฝนตกหนักที่สุดวังหลังกลับมาเป็นบ้านของเธอและทุกคนในโรงเรียนก็กลับมาเป็นมิตรไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้นที่บ่งบอกว่าเธอจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เธอเฝ้าคอยอย่างใจจดใจจ่อให้ถึงกำหนดการประชุมประจำปีของคณะมิชชันนารีเร็วๆเพื่อที่จะได้กลับไปร่วมสังสรรค์กับผู้คนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการประชุมประจำปีของคณะมิชชันนารีเป็นโอกาสที่ชาวต่างชาติจะได้กลับมาพบปะเจอกันมาเลี้ยงฉลองกันรับประทานอาหารร่วมกันนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก่อนหน้าการประชุมประจำปีในเดือนกันยายนเพียง 2-3 วันค่ะมิสบรูเนอร์สามารถสอบผ่านการเรียนภาษาสยามปีที่3ได้ทำให้เธอได้เข้าเป็นสมาชิกเต็มขั้นของคณะมิชชันนารีแต่แล้วในระหว่างการประชุมหารือที่ใช้เวลา1วันเต็มนั้นโลกของเธอก็ได้กลับตรปัดไปอีกครั้งหนึ่งเรื่องของเรื่องนายแพทย์แม็กเดเนียลและภรรยาเดินทางมาจากเพชรบุรีซึ่งในขณะนั้นก็ถือเป็นดินแดนที่ห่างไกลแล้วก็สุดแสนจะอ้างว้างนายแพทย์แม็กเดเนียลและภรรยาเนี่ยมาอ้อนวอนคณะมิชชันนารีแล้วก็มิสบรูเนอร์เป็นการส่วนตัวคืออยากจะให้เธอไปร่วมงานกับพวกเขาเพราะว่าครอบครัวอีก2ครอบครัวที่เคยอยู่กับเขานั้นลาพักกลับไปเยี่ยมบ้านและเมื่อพวกเขากลับมาก็จะต้องถูกโยกย้ายไปประจำที่อื่นในเวลานี้นะคะครอบครัวของมิสเตอร์แอนด์มิสซิสแม็กเดเนียลเนี่ยก็ต้องอยู่กันเพียงลำพังมิสซิสแม็กเดเนียลเป็นพยาบาลปริญญามาช่วยงานอยู่ในโรงพยาบาลที่มีผู้บริหารเพียงคนเดียวคือไม่มีนางพยาบาลท้องถิ่นช่วยเลยตัวเธอเองก็ต้องดูแลลูกเล็กๆ2คนแล้วก็กำลังท้องลูกคนที่3และนอกจากนี้โรงเรียนที่นั่นก็ต้องการคนดูแลถ้าไม่อย่างนั้นก็จะต้องปิดลงคืองานล้นมือคนไม่มีครอบครัวของหมอแม็กเดเนียลก็มาอ้อนวอนคณะมิชชันนารีให้ช่วยส่งคนไปช่วยแบ่งเบาอะนะคะคณะมิชชันนารีก็เห็นใจแต่ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้การที่ครูสักคนจะออกจากโรงเรียนวังหลังไปด้วยเหตุผลใดก็ตามนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพหรือการแต่งงานเป็นเรื่องเหลือที่จะคิดไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนวังหลังเคยแต่ได้คนมาจากที่อื่นแต่ไม่เคยส่งคนไปให้ใครทีนี้เนื่องจากคณะกรรมการใหญ่เนี่ยเจาะจงส่งมิสบรูเนอร์มาอยู่ที่วังหลังโดยตรงดังนั้นคณะมิชชันนารีจะไม่มีวันย้ายเธอหรือว่าขอร้องให้เธอย้ายไปไหนโดยเด็ดขาดเพราะว่าถูกส่งมาโดยตรงแต่ปรากฏว่ามิสบรูเนอร์เองนั่นแหละอยากไปคือระหว่างที่ฟังคุณหมอแม็กเดเนียลพูดเธอก็เกิดแรงจูงใจบางอย่างอยากจะไปทำงานที่นั่นแม้ขณะที่คณะมิชชันนารีเปลี่ยนหัวข้อประชุมไปพูดถึงหัวข้ออื่นกันแล้วเธอก็ยังคิดแต่เรื่องนี้ยิ่งคิดความคิดก็ยิ่งดึงดูดใจในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนั่นเองนะคะมิสบรูเนอร์ก็รู้ใจตัวเองว่าเธอต้องการที่จะไปต้องการที่จะย้ายงานค่ะ
้องการจะไปช่วยครอบครัวของนายแพทย์แม็กเดเนลกับภรรยาทำงานที่จังหวัดเพชรบุรีเธอก็เลยลุกขึ้นแล้วก็แจ้งให้ทุกคนได้รู้ทั่วกันถึงการตัดสินใจครั้งนี้คณะมิชชันนารีประกาศให้พักการประชุมเป็นเวลาครู่หนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนหัวเรื่องไปแล้วไปคุยเรื่องอื่นกันแล้วคณะมิชชันนารีขอให้มิสบรูเนอร์ไตร่ตรองอีกครั้งว่าเอาให้แน่นะแน่ใจนะก่อนที่จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมอีกครั้งเพื่อลงคะแนนเสียงปรากฏว่ามิสโคหายตัวไปจากการประชุมมิสบรูเนอร์พบมิสโคนั่งอยู่บนเก้าอี้นวมในห้องถัดไปและแน่นอนว่ามิสโคต้องได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะว่าระหว่างห้องเนี่ยมันมีเพียงแค่ม่านบางๆเท่านั้นเองแต่เธอหลบไปอยู่อีกห้องหนึ่งมิสบรูเนอร์ก็ถามความเห็นของมิสโคว่าคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คะมิสโคสิ่งที่ฉันทำถูกต้องหรือเปล่าคะมิสโคจะตอบว่าอย่างไรนะคะคือมิสบรูเนอร์เนี่ยประกาศในที่ประชุมแล้วว่าเธอจะย้ายจากโรงเรียนวังหลังไปอยู่ที่เพชรบุรีไปช่วยครอบครัวของคุณหมอแม็กเดเนลกับภรรยาตัดสินใจไปแล้วก่อนที่จะมาถามมิสโคพอมาถามทีหลังมิสโคจะตอบว่าอย่างไรนะคะติดตามได้หลังเพลงนี้ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณฟังคงอยากรู้นะคะว่ามิสโคจะตอบมิสบรูเนอร์ว่าอย่างไรมิสโคบอกว่าคุณต้องคิดเอาตามวิจารณญาณของตัวคุณเองค่ะคำตอบนั้นบ่งบอกถึงทิฏฐิและความตรงไปตรงมาในตัวเธอพร้อมๆกันแต่คุณคิดเห็นอย่างไรล่ะคะมิสบรูเนอร์ก็ยังไม่ลดละได้โปรดเถอะค่ะมิสบรูเนอร์ฉันปวดหัวเหลือเกินฉันไม่อยากจะพูดถึงมันในตอนนี้มิสโคเบือนหน้าหนีไปอีกทางหนึ่งไม่ตอบเมื่อกลับมาประชุมกันอีกครั้งคณะมิชชันนารีลงคะแนนเสียงให้มิสบรูเนอร์ย้ายไปได้มิสโคซึ่งอยู่ในห้องถัดไปถึงกับร่ำไห้ฉันมีกำหนดจะต้องจากวังหลังไปในวันที่25ของเดือนตุลาคมเป็นเวลา3ปีนับจากคืนแรกที่ฉันมาถึงที่นี่ในระหว่างนี้ฉันยังคงทำงานในหน้าที่ต่อไปตามปกติด้วยความรู้สึกที่สับสนและลางเลือนมิสบรูเนอร์เองก็รู้สึกสับสนกับการตัดสินใจแม้ว่าจะชัดเจนว่าเธออยากจะไปร่วมงานใหม่กับครอบครัวของคุณหมอแม็กเดเนียลแต่เธอก็รู้สึกอาลัยคืออาลัยอาวรณ์กับกรุงเทพกับโรงเรียนวังหลังฉันสูดลมหายใจลึกยืดแขนออกและยิ้มให้กับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงฉันตัดสินใจว่าจะต้องเริ่มตัดเสื้อผ้าใหม่ในทันทีด้วยผ้ามัสลินที่มีอยู่โดยอาศัยแบบที่พอดีกับตัวฉันซึ่งมิสซิสเฮได้ทำไว้ให้สองสามวันต่อมาเธอได้ยินเสียงเห่เรือทุ้มต่ำแช่มช้าดังมาแว่วๆเธอก็เดินลงไปที่ท่าน้ำแล้วก็ไปชมการซ้อมพายเรือพระที่นั่งครั้งแรกของปีซึ่งเป็นการเตรียมงานสำหรับพระราชพิธีทอดกฐินเธอก็ถอนหายใจด้วยความเสียดายว่าต่อไปคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และงดงามของกรุงเทพอย่างนี้อีกต่อไปแล้วเย็นวันสุดท้ายของการอยู่ที่วังหลังเธอก็เดินออกไปที่ท่าน้ำด้วยความรู้สึกเศร้าๆแล้วก็มองแม่น้ำมองลำแสงสุดท้ายของวันด้วยความอาลัยอาวรณ์ว่าจะคิดถึงภาพนี้มากแค่ไหนเธอคิดถึงการตัดสินใจว่าอะไรที่ทำให้เธอหาเรื่องเอาความรับผิดชอบมาใส่ตัวทั้งๆที่ไม่เคยฝึกอบรมหรือว่าเตรียมตัวเพื่อการนี้มาก่อน
หน้าที่การทำงานของเธอที่วังหลังเป็นเพียงเรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับเด็กรุ่นโตเท่านั้นแต่ตอนนี้เธอกำลังกล้าดีกำลังบังอาจไปรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงเรียนซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนเล็กๆและยังล้าหลังเพียงใดก็ตามแต่มันก็คือโรงเรียนทั้งโรงแถมยังเป็นโรงเรียนเด็กผู้ชายอีกต่างหากซึ่งเธอเองก็ไม่เคยมีพี่ชายน้องชายไม่เคยมีประสบการณ์ใดๆเกี่ยวกับเด็กผู้ชายมาก่อนแล้วเธอก็จะต้องไปลงหลักปักฐานอยู่ที่นั่นในฐานะครูสาวทึนทึกอันนี้ก็เป็นคำถามที่เธอถามตัวเองพอคิดมาถึงตรงนี้เธอก็ยิ้มออกมาได้แล้วก็เพิ่งสังเกตว่าฟ้าที่เริ่มมืดกลับสว่างขึ้นมาอีกครั้งด้วยแสงประหลาดสีแดงเรื่อเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าตะวันยอแสงทั้งท้องฟ้าแม่น้ำทัศนียภาพธรรมชาติทุกอย่างสว่างโร่ขึ้นมาด้วยประกายแสงอันน่าอัศจรรย์ใจมิสบรูเนอร์ยืดแขนขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความรู้สึกปิติตื้นตันนี่คือคำอำลาของเธอลาก่อนวังหลังมิสบรูเนอร์ออกจากโรงเรียนวังหลังไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เพชรบุรีอย่างเงียบเชียบเหมือนเมื่อตอนที่เธอเดินทางมาถึงที่นี่เมื่อ3ปีก่อนผิดกันแต่ว่าครั้งนี้เธอออกมาทางประตูหลังของโรงเรียนในเวลาเที่ยงวันแทนที่จะใช้ซุ้มประตูทางเข้าด้านริมแม่น้ำในเวลากลางคืนในขณะที่เธอกำลังใช้ความพยายามที่จะไม่ให้ตัวเองคิดมากเกินไปกับการลาจากกันอย่างเป็นทางการของมิสโคแล้วก็พวกครูทั้งหลายแอนนี่กับเหมือนเด็กนักเรียนที่ดูแลเธอก็วิ่งตามมาแล้วก็ร้องถามอย่างละล่ำละลักว่าแมมจ๋าขอเราไปส่งแมมด้วยได้ไหมมิสโคบอกให้เรากลับมาพร้อมกับแม่ชื่นได้แม่ชื่นนี่คือคนที่จะช่วยหอบผิวสัมภาระไปส่งฉันตอบตกลงด้วยความรู้สึกเต็มตื้นในหัวใจแล้วฉันก็ได้ฟังเด็กทั้งสองคุยจ้อไปตลอดทางด้วยถ้อยคำที่ล้วนแต่ชวนให้สบายอกสบายใจไม่ว่าใครก็ตามที่กำลังจะต้องจากสถานที่อันเป็นที่รักไปยังดินแดนแห่งใหม่ซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนย่อมอยากฟังคำพูดเช่นนี้และอยากจะเชื่อตามนั้นเช่นเดียวกับฉันเหมือนกันเมื่อถึงเวลาที่รถไฟเคลื่อนขบวนออกจากสถานีพวกเขาต่างก็มีน้ำตาคลอเบ้าและเมื่อขึ้นไปบนรถไฟในส่วนของที่นั่งชั้น2ซึ่งเป็นบริเวณเล็กๆมีมานั่งแค่4ที่นั้นก็มีเธอเป็นผู้โดยสารอยู่เพียงคนเดียวเธอจะได้ครอบครองตู้รถไฟทั้งตู้คนเดียวตลอดการเดินทางเกือบ5ชั่วโมงในขณะที่รถไฟเคลื่อนขบวนอย่างเงียบๆออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเธอก็หวนนึกถึงเรื่องราวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นก่อนที่จะลาจากมาคือก่อนที่จะลาจากวังหลังนั้นตลอดเวลาที่รับประทานอาหารกลางวันด้วยกันมิสโคเป็นผู้ผูกขาดการสนทนาแต่เพียงผู้เดียวเหมือนเคยและเธอก็พูดถึงเรื่องราวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นประจำวันเช่นพูดเรื่องที่แม่พวงปวดท้องจนต้องให้รับประทานน้ำเต้ากับโซดาเรื่องที่เด็กนักเรียนหลายคนมีความผิดฐานแอบกินขนมบนตึกตอนดึกเรื่องที่จะต้องหาใครสักคนมาคอยจับตาดูพวกแม่ค้าขายขนมตรงท่าเรือแถวๆหน้าครัวเรื่องที่แม่แฉล่มไออย่างหนักตลอดทั้งคืนเรื่องที่พ่อของทองดีมาพบมาขอพบเพราะว่าเข็มกลัดติดเสื้อของลูกสาวหายไปจากกล่องเก็บของคื พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้พูดถึงการที่มิสบรูเนอร์จะต้องเดินทางจากไปคือพูดเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในที่สุด
มิสโคก็เหลือบมองนาฬิกาแล้วก็บอกว่าได้เวลาที่คุณจะต้องไปสถานีรถไฟแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ครูคนอื่นๆก็จะต้องเข้าห้องสอนกันหมดแล้วแม่ชื่นจะเป็นคนพาคุณไปส่งส่วนตัวฉันก็คงจะต้องลาคุณตรงนี้ล่ะค่ะแล้วมิสโคก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปจากห้องในทันทีโดยแทบจะไม่มองหน้าเธอด้วยซ้ำตลอดเวลาที่มิสโคกำลังพูดคุยถึงเรื่องต่างๆอยู่นั้นฉันตระหนักดีว่าในมุมมองของเธอต้องเห็นว่าการกระทำของฉันเป็นความผิดอันใหญ่หลวงแน่นอนแม้ว่าฉันจะรู้สึกอึ้งอยู่เหมือนกันที่เธอทำตัวเย็นชาและห่างเหินยังเห็นได้ชัดแต่กระนั้นฉันก็ยังรู้สึกว่ามิสโคกำลังบังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้นอยู่ฉันจับได้ถึงอาการอึกอักวันไหวนิดๆทั้งในน้ำเสียงและแววตาของเธอซึ่งอาจจะเป็นเพราะเธอเห็นว่าฉันมีสีหน้าที่เศร้าสร้อยมากก็เป็นได้มันทำให้ฉันรู้สึกว่าเธอก็คงไม่ได้ชอบบทบาทที่ตัวเองกำลังแสดงอยู่นั้นสักเท่าไหร่ก่อนหน้าวันนี้ตั้งแต่ฉันตกปากรับคำว่าจะไปสอนที่เพชรบุรีฉันก็มัวแต่วุ่นวายอยู่กับการเตรียมการต่างๆและแทบไม่ได้พบปะพูดจากับมิสโคเลยเว้นแต่ตอนรับประทานอาหารซึ่งการสนทนาในช่วงนั้นก็มักจะเป็นเรื่องทั่วๆไปไม่ใช่เวลาสำหรับเรื่องส่วนตัวฉันน่าจะนึกสงสัยอยู่บ้างว่าทำไมใครๆในโรงเรียนจึงไม่แสดงความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้กันเลยแต่ฉันก็มัวแต่หมกมุ่นอยู่กับแผนการของตัวเองจนไม่เหลือเวลามานั่งนึกว่าสมาชิกคนอื่นๆในวังหลังเขาจะคิดอย่างไรกันพวกเขาจะเข้าใจดีและเห็นอกเห็นใจฉันหรืออาจจะรู้สึกขุ่นเคืองใจเพราะต้องมีงานในหน้าที่เพิ่มขึ้นด้วยเหตุที่ขาดคนทำงานไปอีกคนหนึ่งก็ไม่รู้ได้ก็เรียกว่าเป็นการลาจากกันที่ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นักนะคะเหมือนกับยังมีอะไรไม่ค่อยเข้าใจกันมิสบรูเนอร์พูดถึงมิสโคด้วยความรู้สึกที่ปะปนกันหลายอย่างใจหนึ่งเธอก็บอกว่าเธอเพิ่งจะเห็นภาพตัวเองในสายตาของชาววังหลังจากที่เธอก็แปลกใจว่าทำไมใครๆในโรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยแสดงความสนใจกับการจากไปของเธอแล้วจู่ๆเธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าฉันเป็นผู้ทรยศต่อความหวังและแผนการทั้งหมดที่มิสโควาดไว้ฉันยังจำที่ใครสักคนเคยเล่าให้ฟังได้เธอเที่ยวอวดไปทั่วว่าในที่สุดเธอก็มีผู้ช่วยคนใหม่ที่ยังเด็กพอที่จะให้เธอฝึกได้เสียทีมิสโคเคยผิดหวังกับผู้ช่วยคนใหม่มาหลายต่อหลายครั้งแล้วและดูเอาเถอะนี่ฉันก็กำลังจะทิ้งเธอไปอีกคนในช่วงที่ยุ่งวุ่นวายที่สุดของปีเสียด้วยแทนที่ฉันจะได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับโรงเรียนอย่างเต็มที่ในเมื่อฉันก็เรียนภาษาสยามมาครบ3ปีเรียบร้อยแล้วเธอบอกว่ามิสโคเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษที่จะทำให้เพื่อนร่วมงานชาวสยามทุกคนรวมทั้งเธอต่างก็พร้อมที่จะมอบความรักและความจงรักภักดีให้เธอยินดีทำทุกสิ่งที่มิสโคขอร้องให้ทำแม้กระทั่งให้สอนฝึกกายบริหารให้สอนในชั้นอนุบาลซึ่งอย่างหลังนี้มิสโคก็บอกกับเธอตรงๆว่าเธอสอบตกเธอเองเธอรู้สึกว่าไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องได้รับคำชมเชยคณะกรรมการส่งเธอมาที่นี่โดยแทบไม่รู้ว่าเธอมีศักยภาพที่จะทำอะไรได้บ้างพอๆกับที่เธอเองก็ไม่รู้จักตัวเองเหมือนกันเธอรู้แต่เพียงว่าตัวเองสามารถทำอะไรก็ได้ถ้ามุ่งมั่นจะทำจริงๆขอเพียงมีโอกาสและเวลาให้ศึกษาเสียก่อนหากมิสโคเชื่อมั่นในตัวฉันและคอยพูดสนับสนุนให้ฉันมีกำลังใจอีกสักนิดสิ่งเหล่านี้ก็คงจะผูกมัดฉันไว้กับแผนการของเธอจนฉันไม่อาจจะดิ้นหลุดไปไหนได้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นความตั้งใจของมิสโคที่จะฝึกสอนฉันอย่างเข้มงวด
โดยไม่ใส่ใจกับความรู้สึกส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นแล้วล่ะก็ฉันก็พอจะนึกออกว่าเธอคงจะต้องรู้สึกเสียใจอยู่ครามครันที่เลือกใช้วิธีแข็งกร้าวเกินไปอย่างนี้มาถึงตอนนี้ก็คงไม่มีโอกาสที่เราจะพูดจาปรับความเข้าใจกันได้อีกแล้วสิ่งเดียวที่พอจะทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นบ้างก็คือความคิดที่ว่าอย่างไรเสียมิสโคก็ไม่ใช่คนประเภทที่จะอาฆาตแค้นใครอยู่ได้นานฉันมั่นใจจากที่เคยรู้จักกันมาว่าอีกประเดี๋ยวเดียวเธอก็คงจะลุกขึ้นวางแผนการใหม่ที่ใหญ่กว่าและดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกแน่นอนบางครั้งการทำงานก็มาจากความรู้สึกที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ต่างคนต่างก็คิดแล้วก็ทำไปตามความคุ้นเคยของตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วต่างก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันความเข้าใจผิดหรือมองกันผิดไปก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะทั้งที่ทุกคนก็ทำในสิ่งที่ดีสยามคือบ้านของเราค่ะกับจุดเปลี่ยนในชีวิตของมิสบรูเนอร์จากโรงเรียนวังหลังไปเพชรบุรีตอนหน้าตอนที่14ตามเธอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เพชรบุรีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง